แต่ว่าอาจจะมีหน้าที่เสียบแทนไพบูลย์นิติตะวันเข้าไปนั่งเป็นไม่ใช่แค่กรรมการแต่ว่าประธานกรรมาธิการอาจจะเป็นประธานกรรมาธิการศึกษาแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งกำลังจะมีการเสนอชื่ออยู่ตอนนี้ว่าใครจะเป็นประธานนี้คือเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะพี่ถึกก่อนหน้านี้เนี่ยครม.เขาเคาะรายชื่อไปแล้วไม่ใช่หรือผมก็คิดว่ามันวิ่งไปแล้วยังไม่เคาะรายชื่อประธานยังไม่ได้เคาะเพียงแต่ว่ามีการมีปล่อยข่าวมาว่าเป็นคุณไพบูลย์มาว่าจะเป็นคุณไพบูลย์แต่เสนอชื่อคุณไพบูลย์เสนอในนามรัฐบาลทีนี้ว่าตกลงว่าจะใครจะเป็นเนี่ยยังไม่พูดแต่วันนี้มาละนี่คือสภาถกยติกรรมธิการวันนี้ดันพีรพันธ์ประธานสภาถกวันนี้ก็คือวันนี้มันจะเป็นการอภิปรายยตินี้แล้วก็จะตั้งกรรมธิการพอตั้งปุ๊บก็ขึ้นเลยก็เสนอชื่อไปแต่ว่าคือเขามันมีรายงานข่าวมาว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยน่าจะเป็นที่ยอมรับของฝ่ายประชาธิปัตย์ด้วยเหรออ๋อก็เป็นสมาชิกพรรคเป็นแหมแคนดิเดตหัวหน้าพรรคเลยนะหัวหน้าพรรคเนี่ยแกเพิ่งด่าใครนะพูดไม่ใช่ด่าหรอกแกพูดถึงใครที่บอกอุตสาห์นับถือมา30 ปีแกวิจารณ์คุณชวนหลีกภัยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ในพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่ทำกันเพราะว่าแต่ว่าคุณชวนเทศซ้ายคุณจุรินทร์นั่นแหละแต่ว่าถ้าเอาตามความเป็นจริงเนี่ยประสบการณ์ของการเป็นส.ส.เนี่ยเขามีสูงกว่าคุณไพบูลย์คือหมายความว่าถ้าเป็นที่ยอมรับของบรรดานักการเมืองด้วยกันเนี่ยคุณไพบูลย์เนี่ยสู้คุณพีรพันธ์ไม่ได้จริงเหรอใช่ไหมผมก็เชื่อว่าสู้ไม่ได้แต่ว่าสู้ไม่ได้จากระดับนี้ขึ้นมาระดับนี้เองนะคือแต่ว่าคุณไพบูลย์เพิ่งเป็นส.ส.ครั้งแรกรอบนี้ใช่ไหมใช่ไหมคือที่ผ่านมาก็เป็นที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพีรพันธ์เนี่ยนะฮะก็เป็นรัฐมนตรีเมื่อปี52-51ตอนที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์จำได้ไหมคุณพีรพันธ์ทำอะไรเป็นรัฐมนตรียุติธรรมไงอันดับแรกนี่มาตั้งอาสาสมัครเขาเรียกอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมครับตั้งปี52นะตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมสอดส่องทางการเมืองให้ช่วยอ้างว่าช่วยให้ดูคนโกงคนอะไรต่างชวนใครไปสมัครเปิดโครงการใหญ่โตแบบคือมันกับให้สอดส่องเป็นเหมือนสายลับให้รัฐบาลอ่ะแล้วไม่ต้องบอกชื่อบอกอะไรก็คือเป็นอาสาสมัครแล้วก็แบบให้สอดส่องเพื่อนบ้านขนาดนั้นเลยทำนองว่าแกเมืองมันแรงไงแกมีสไตล์ขวาสุดตรงอ๋อแต่ตอนนั้นหลายสิ่งหลายอย่างยุคนั้นจำไม่ได้เพิ่งยุบพรรคพลังประชาชนแล้วประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลได้ไงฮะก็คุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นคนที่ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาคนเขาก็วิจารณ์กันอื้ออึงว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงกลัวคลื่นใต้น้ำตอนนั้นครับแต่มันก็มีแววพอหลังปี53เนี่ยคุณพีรพันธ์คือมือทำงานกับ DSI ตอนที่คุณธาริศยังอยู่กับประชาธิปัตย์เห็นไหมคุณธาริศเพ่งดิดกับคุณพีรพันธ์เนี่ยเข้ากันเป็นปีเป็นคุยแล้วก็ตอนท้ายรัฐบาลเนี่ยยังไปเพิ่มอำนาจให้ DSIเสนอเพื่ออำนาจดีไอเพียบเลยนะให้สอบสวนคดีนั้นคดีนี้เต็มไปหมดครับแต่สุดท้ายก็คือทางฝ่ายอภิสิทธิ์เองก็ไม่เอาด้วยเพราะว่ามันเยอะเกินบอกมันซ้ำซ้อนตำรวจไปหมดแต่ถ้าอย่างนั้นดูจากอุดมการณ์ในการทำงานเนี่ยสอดคล้องกับรัฐบาลนี้ได้เป็นปีเป็นคุยดีสอดคล้องกับกปปส.ครับใช่ไหมเขาคือทีมเดียวกับคุณในทางความคิดเนี่ยเขาก็คือทีมเดียวกับหมอรงสุเทพหมอรงสามารถเป็นทีมความมั่นคงได้ทีมเดียวกับคุณเนี่ยคุณณัฐพลใครนะคือคุณเพอพลเอกประยุทธ์ยังยืดหยุ่นกว่าทำนองนั้นอ่ะคือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพีรพันธ์เนี่ยไม่ใช่คนที่จะในทางความคิดแล้วจะมาเป็นอิปนอมนะในทางความคิดพีรพันธ์นี่คือแบบนี้นะเมื่อกี้คุณชูวรจะเสริมอะไรไหมเนี่ยไม่แต่ผมสงสัยว่าทำไมจะต้องมาคือการคุมประธานกรรมธิการเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรสำหรับคุณพีรพันธ์เนี่ยผมนึกไม่ออกมันเป็นตำแหน่งรองรับสำหรับคนซึ่งเป็นระดับผู้ใหญ่ที่อุตส่าห์ทิ้งพรรคตนเองไงพีรพันธ์ก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่เท่าไหร่นะประชาธิปัตย์ถ้าเทียบกับจุรินทร์นี่ห่างมากที่ปรึกษานายกก็โอเคไงแค่นั้นก็พอแล้วไหมทำไมต้องให้ประธานกรรมธิการด้วย